โอเคสวัสดีครับช่วงเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้านิคอน M เนาะตัวนี้เป็นนิคอน M นะโอเคก็ตัวนี้นะมาเซอร์วิสกลไกทั้งระบบเลยรวมถึงทำความสะอาดเลนแล้วก็ทำความสะอาดทุกอย่างของตัวกล้องเลยนะแล้วก็เปลี่ยนหนังนะซึ่งตอนนี้รอเปลี่ยนหนังอยู่เนาะซึ่งตอนนี้พร้อมละเตรียมผิวเรียบร้อยพร้อมติดนะโอเคส่วนกลไกอื่นๆตอนนี้ทำงานเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เปลี่ยนม่านด้วยเนื่องจากม่านเก่าเสียหายนะครับกรอบแล้วก็แตกรั่วไปหมดแล้วนะโอเคส่วนเลนส์ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเป็นลาเป็นฝุ่นทั่วไปนะโอเคก็ตั้งโฟกัสเลนส์ไฟเดอร์ให้แล้วนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวจะมาเทสระบบเบื้องต้นนะโอเคอันนี้เป็นโฟกัสล็อกกดล็อกโอเคช่องมองทำความสะอาดแล้วก็ตั้งเล็งให้แล้วนะโอเคต่อไปเป็นเทสสปีดชัตเตอร์โอเคก็เริ่มจากสปีด1นะโอเคก็สปีด2สปีด4ก็20โอเคสามสิบสี่สิบก็100200แล้วก็500โอเคก็ชัตเตอร์ Bโอเคส่วนตัวนับฟิล์มนะมันไม่เดินเนาะซึ่งเดี๋ยวจะลองแก้ไขให้อีกทีนะว่าตอนแรกเนี่ยเราประกอบไปแล้วเนาะแล้วก็ตอนแรกมาด้วยเนี่ยมันไม่เดินนะซึ่งเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีว่าเป็นที่อะไรเนาะส่วนระบบชัตเตอร์เนี่ยทำงานปกติแล้วนะโอเคตรงนี้ก็เป็นรีไวก่อกลับนะโอเคโอเคส่วนเล่นตัวนี้ก็จัดการทำความสะอาดให้แล้วนะโอเคก็ที่เหลือก็เหลือเก็บงานในส่วนที่ติดหนังนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้โอเคก็ขอจบคลิปเทสเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณครับ